ทั้งนี้องค์การขนส่งขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าในวันที่23กรกฎาคม2564ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน14รายโดยมีรายละเอียดดังนี้องค์การขนส่งระบุว่าเมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบจะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การขนส่งมีความสะอาดปลอดจากเชื้อโควิดนอกจากนี้องค์การขนส่งยังได้พักการใช้งานรถโดยสารคันที่พนักงานติดเชื้อโควิดปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา3วันเพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในรถอู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสารรวมทั้งให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดพนักงานติดเชื้อหยุดงานไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดหากได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป